มาดา2ปี2010ของคุณพี่มิ้วกันยาส่วนจอนี่เดี๋ยวผมจะตัวเลขที่ขาดไปไม่เป็นไรนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไล่ไฟตรงที่เมนบอร์ดก่อนแล้วเปิดนี่นะครับจอมาภาพสวยวิ่งเลยครับไอ้นะครับสวิตช์ไอ้ครั้งแรกเข้มกว่าโอเคนะครับลองปิดสวิตช์ล็อกแรกนะครับล็อกเปิดนะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมเรือนใหม่ Mazda 2นะครับมาด้า2ปี2010ของคุณพี่ช่างนะครับคุณพี่มิ้วการยางนะครับส่งมาจากเกาะสมุยมิ้วการยางส่งมาจากเกาะสมุยด้วยอาการตัวเลขในหน้าจอออดิโอขาดนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ใช้ได้ปกติแต่หน้าจอออดิโอขาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาการประมาณไหนที่คุณพี่มิ้วส่งมาให้ดูกันนะครับไปรับชมกันเลยครับผมได้ต่อขายจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับคุณพี่มิ้วดูกันนะครับผมเปิดไฟแช่รอนะครับนี่เห็นไหมครับเปิดสวิตช์เลยนะครับรุ่นนี้เข็มกวาดด้วยนะครับแต่สังเกตไหมว่ากวาดไม่สุดด้วยนะครับเห็นไหมครับปิดใหม่นะครับกวาดไม่สุดนะครับแค่200แล้วดูอันนี้นะครับเปิดใหม่เฮ้ย 7,000 รอบแต่ตำแหน่งเนี่ยครับเห็นไหมครับตำแหน่งตัวเลขตรงนี้นะครับโอดีโออะไรเนี่ยครับมองไม่ชัดเลยเห็นไหมครับไม่ติดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันนะครับของคุณพี่มิ้งไปดูกันนะครับผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับผมถอดจอมาด้วยส่วนจอนี่เดี๋ยวผมจะตัวเลขที่ขาดไปไม่เป็นไรนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไล่ไฟตรงที่เมนบอร์ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาฟิล์มมาติดให้ใหม่ด้วยนะครับฟิล์มตัวนี้เลยนะครับฟิล์มเสียด้วยแต่ไม่เกี่ยวกับในส่วนของฟิล์มนะครับที่ตัวเลขไปขาดไปอันนี้แยกออกไปนะครับแต่ฟิล์มมันดูไหม้ไปแล้วนะครับหมดอายุส่วนตัวเลขเนี่ยคือขาที่ขาคำสั่งของเขาขึ้นมาไม่ครบหรืออาจจะคอนเนคเตอร์จอเขาเสียไปเลยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้าจอเสียคือเราก็ย้ำกันไปลองดูว่าจะหายไหมไม่หายก็ไม่เป็นไรครับคือไม่ว่ากันแต่เขาซ่อมด้วยอาการจอเนี่ยผมจะวัดไฟก่อนนะครับผมมั่นใจว่าเป็นที่ระบบไฟนะครับไม่ใช่ฟิล์มนะแต่เดี๋ยวฟิล์มผมก็จะติดให้ใหม่ด้วยเลยนะครับเพราะสาเหตุก็คือฟิล์มไหม้ไปแล้วเห็นไหมเพราะว่าเราใช้ทาบฟิล์มอื่นเราจะรู้เลยโอเคไม่เป็นไรครับต่อกันเดี๋ยวผมจะวัดไฟเกจก่อนนะครับว่าไฟเกจมาเลี้ยงเท่าไหร่แล้วก็จะมาเทียบขาคำสั่งพวก IC นะครับเนี่ยโอเคผมเปิดไฟรอไว้แล้วนะครับนี่ผมเปิดสวิตช์เลยไฟหลุดบ้างสายไฟหลุดบ้างโอเคปิดนะครับเปิดไฟรอทิ้งไว้เลยเปิดสวิตช์โอเคเดี๋ยวผมจะวัดไฟว่ามีไฟมาเลี้ยงเกจเท่าไหร่นะกันนะครับไฟติดเต็มก่อนโอเคครับลองดูนะครับผมจะวัดจากไฟขาเข้ามาโอเคเมื่อผ่าน IC มาแล้วนี่เราจะไม่สามารถคาลิเบตไอของเราได้นะครับ12 18โอเคนะครับวัดขานี่โอเค11.5 นะครับถือว่าก็12นะครับสูญเสียในสายนิดหน่อยวัดเกจไปก่อน 0.2 ครับเกจใช้ได้นะครับ 0.2 0.2 นะครับอันนี้ก็ 0.2 เอ้ยมี 0.2 หมดเลยนะครับอ๋อมันเขากวาดครั้งแรกแล้วเขาใช้ไปแล้วนะครับ 0.2 เขามาแปลกๆนะ 0.2 ครับเขาจะใช้ทรานซิสเตอร์ผลักอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไฟเข้าครบโอเคทีนี้ผมจะวัดไฟหา3.8 นะครับอันนี้เลี้ยงไฟทีนี้เอางี้ง่ายๆเลยผมจะวัดหาขาวไฟเลี้ยงตำแหน่งตรงนี้ไปนะครับว่ามีไฟมาไหมนะครับ 2.7 ครับพินนี้มันจะยากนิดนึงนะครับ 0.2 เนี่ยครับประมาณนี้ 2.7 นะครับเขาจะต้องลงกาว1อันนะครับแล้วก็จ่ายไฟ1อันไฟขาดลายไหนผมจะตามไฟลายนั้นเลยนะครับอย่างนี้มันจะง่ายนะครับ
เราจะได้รู้เลยอันนี้ 2.7 ครับอันนี้ 0.1 เห็นไหมครับพินนี้มันจะยากนิดนึงนะครับอันนี้ต้องยกจอยากตำแหน่งนี้นะครับ 0.1 ครับแล้วก็ 0.1 2.7 อันนี้นะครับไฟอันนี้หายไปนะครับพินที่1 2 3 4 5นะครับพินที่5โอเคเดี๋ยวผมจะไปไล่ไฟต่อนะครับแล้วมาดูกันว่าจอจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมเพราะพินมันจะเยอะนะครับพินจอนี่เยอะมากนะครับ40พินนะครับอย่างต่ำทั้งสองฝั่งโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปไล่ไฟกันมาเมื่อไฟมาครบแล้วเราก็ติดฟิล์มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไปทำกันคุณพี่มิ้วนะครับคุณพี่มิ้วกันอย่างดูกันผมจัดเรียงระบบไฟเป็นบอร์ดให้ใหม่หมดเลยและก็เปลี่ยนฟิล์มให้ด้วยเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มีรอยซ่อมมาแล้วครับผมบอกเลยมีรอยซ่อมมาเยอะมากโอเคอย่าไปบ่นเยอะครับเปิดสวิตช์ไฟรอครับเปิดนี่ครับจอมาภาพสวยวิ่งเลยครับนี่นะครับภาพสวยวิ่งเลยผมปรับแสงให้ลดลงไปนะครับถ้าเยอะไปก็จะแดงขึ้นมาหน่อยเบาก็จะประมาณนี้เลยครับชัดเจนเปี้ยๆเลยครับผมส่วนตัวเข็มนี่ก็ปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันแล้วมาดูกันว่าจะมีส่วนไหนที่เสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพี่มิ้วกันอย่างเดี๋ยวไปประกอบกันครับคุณพี่มิ้วนะครับมิ้วกันอย่างผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันผมเปิดไฟนะครับสวิตช์ไอ้ครั้งแรกเข้มกว่าโอเคนะครับลองปิดสวิตช์ล็อกแรกนะครับล็อกสองเปิดนะครับโอเคนะครับตัวเลขมาปกติครับโอเคนะครับเปิดโอเคนะครับใช้งานได้แล้วส่วนอันนี้ผมก็นะครับใช้งานได้ปรับได้ปิดนะครับปรับแสงนี่สีสันสวยงามนะครับปรับทิป A ทิป B มองเห็นชัดนะครับตัวเข็มก็กวาดปกติเลยครับโอเคนะครับใช้งานได้ละมาแล้วครับมีรับประกันหลังการซ่อมให้ด้วยครับผมสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างผมในตามคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มิ้วกันอย่างนะครับเกาะสมุยนะครับอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ไว้วางใจส่งเดินไม้ไม้เราดูแลกันขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID Line ผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับตอบเท่าที่รู้นะครับที่ไม่รู้ก็จะไปหาความรู้มาเพิ่มเติมให้ครับและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ